DHL Express สาขาเชียงใหม่ครับเบอร์แปลกเนี้ยค่ะโทรเข้ามาก็คือเป็นวันที่13ช่วงเวลาประมาณ10โมงก็คือทางปลายสายอะค่ะเขาแจ้งว่าเขาอะโทรมาจาก DHL Express ซึ่งตอนเนี้ยมีพัสดุอะค่ะที่กำลังจะถูกตีกลับซึ่งเจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าไม่ได้เป็นพัสดุที่จะเอามาส่งเราแต่เป็นพัสดุที่เป็นชื่อนามสกุลเราอะค่ะเป็นคนส่งซึ่งกำลังจะส่งไปที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนตอนนี้พัสดุอะค่ะถูกระงับอยู่ที่ศุลกากรเพราะว่าทาง DHL อะค่ะตรวจพบว่าภายในกล่องพัสดุอะค่ะมีสินค้าผิดกฎหมายเราก็บอกเขาว่าเราอยู่กรุงเทพตลอดเราไม่ได้ไปเชียงใหม่เลยเพราะฉะนั้นแล้วว่าไม่ใช่ของเราแน่นอนแล้วเราอะไม่มีพัสดุอะไรที่ส่งไปต่างประเทศทั้งนั้นก็เลยถามอะไรอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจเขาก็ยืนยันว่าจะให้เราอะไปแจ้งความที่สภ.เชียงใหม่เราก็เลยหยิบโทรศัพท์มากดอัดเสียงเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเริ่มแปลกๆละหลังจากนั้นคือเขาก็มีการบอกรายละเอียดมาว่าชื่อผู้รับสินค้าที่ประเทศจีนชื่ออะไรวันที่เราส่งพัสดุวันไหนเวลาเท่าไหร่เลขกรมศุลกากรเลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะหลังจากนั้นเขาก็บอกเราว่าถ้าอย่างนั้นอะให้เรารอสายสักครู่นะเดี๋ยวเขาว่าจะโอนสายไปยังสภ.เชียงใหม่ให้ทางไปทางก็เปลี่ยนคนละเป็นผู้ชายพูดพอเขารับเขาก็บอกว่าร้อยตำรวจตีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ยังจะให้เราอะไปแจ้งความที่สภ.เชียงใหม่ถ้าอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเราขอลงบันทึกประจำวันสอนอแถวบ้านได้ไหมเหมือนกับเราจะไปลงบันทึกประจำวันอะเขาก็เริ่มแบบเริ่มนิ่งทาง DHL แจ้งเราว่าในนั้นน่ะมันมีพาสปอร์ต12เล่มมี ATM 10ใบแล้วก็มีเสื้อผ้า10ชุดเขาก็บอกว่าตอนนี้ชื่อเราอะถูกบันทึกเข้าระบบไปแล้วอยู่ระหว่างดำเนินคดีถ้าอย่างนั้นน่ะขอชื่อคนที่เรากำลังคุยด้วยหน่อยว่ายศอะไรเขาก็บอกมาว่าเขาชื่อร้อยตำรวจตรีพลพลเราก็ถามเขาว่าเราผู้กำกับสภ.เชียงใหม่ชื่ออะไรเขาก็แจ้งมาแล้วเราก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นน่ะขอเบอร์ติดต่อกลับหน่อยแล้วเราก็วางสายไปและหลังจากนั้นนะคะเราก็เอาเบอร์ที่เขาแจ้งมาเซิร์ชใน Google ดูซึ่งเบอร์นั้นนะคะเป็นเบอร์ของสภ.เชียงใหม่จริงๆเราก็เลยโทรกลับเข้าไปที่สภ.เชียงใหม่ก็ไปถามเขาว่าผู้กำกับสภ.เชียงใหม่อ่ะชื่ออะไรคะใช่ชื่อนี้ไหมเขาแจ้งว่าไม่ใช่เราก็เลยถามว่าเรามีตำรวจอะคะที่ชื่อร้อยตำรวจตรีพศพลไหมเขาก็บอกว่าไม่มีเขาก็ถามว่ามีอะไรเราบอกว่าอ๋อพอดีเราได้รับโทรศัพท์จากทาง DHL Express เชียงใหม่แจ้งว่าชื่อนามสกุลเราอ่ะเป็นผู้ต้องหาที่ส่งสินค้าผิดกฎหมายอ่ะไปที่กรุงปักกิ่งประเทศจีนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นรายที่2แล้วที่โทรเข้ามาที่สภ.เชียงใหม่ซึ่งรายแรกอะค่ะที่โทรเข้ามาคือโดนโอนเงินไปด้วย 3,000 บาทแล้วเราก็โทรกลับไปตามเบอร์ที่เขาโทรเข้ามามันก็กลายเป็นสัญญาณว่าไม่มีหมายเลขนี้ในระบบก็คือมีถามตำรวจเหมือนกันว่าแบบทำไมคนพวกเนี้ยเขาถึงมีข้อมูลที่ถูกต้องทุกอย่างของเราซึ่งตำรวจเขาบอกว่าตอนนี้คือแก๊งเนี้ยค่ะมันกลับมาระบาดอีกครั้งในรูปของแบบพวกกลุ่ม call center ที่โทรไปตามเบอร์ต่างๆซึ่งเบอร์เนี้ยค่ะมันจะมีลักษณะที่แบบโทรมาแล้วแจ้งว่าจาก DHL กับอีกกรณีนึงอะค่ะเขาจะโทรไปในนามของแก๊งสินเชื่อซึ่งมีน้องคนนึงอะค่ะเขาโดนในรูปแบบของสินเชื่อซึ่งแก๊งเนี้ยเขาอะบอกว่าชื่อของน้องเขาอะไปค้ำประกันเงินกู้ให้กับคนอื่นเหมือนกับไม่ยอมใช้เงินคืนเขาก็จะดำเนินคดีตามกฎหมายอยากให้ช่วยการประชาสัมพันธ์เพราะว่าตอนนี้มีคนโดนเคสแบบนี้ค่ะเยอะแล้วก็โทรไปที่สภ.เชียงใหม่เยอะมากซึ่งก็มีบางคนที่แบบหลวมตัวที่โอนเงินไปด้วยทางตำรวจที่สอนอนี่คือรู้เลยอ่ะคือเหมือนกับน่าจะมีแบบหลายเคสอะค่ะจริงๆแล้วอะถ้าเป็นไปได้อะค่ะคือถ้าเป็นเบอร์แปลกอะถ้าเลี่ยงได้ก็คือไม่ต้องรับสายเลยอย่างน้อยๆก็เซฟตัวเราเองถ้าเกิดว่าเรารับสายแล้วอะค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเจอเคสแบบนี้ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของเอ้ยเราส่งพัสดุผิดกฎหมายนะเราไปค้ำประกันให้ใครหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพยายามตั้งสติคือต้องมีสติให้มากที่สุดเพราะยอมรับเลยว่าตอนที่ตัวเองโดนนะคะสติกระเจิงเหมือนกันอยู่ดีแบบเฮ้ยชื่อเราแบบไปอยู่ในลิสต์ของตำรวจแบบทำผิดกฎหมายส่งของออกนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเราคุยกับเขาไปสักระยะเราเริ่มแบบจับจุดเขาได้อะค่ะมันจะเอ๊ะอะแล้วว่าแบบเอ้ยมันไม่น่าใช่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็พยายามแบบเบี่ยงประเด็นไปเลยว่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปลงบันทึกประจำวันเอง
องเพราะคือทุกคนที่โดนนะคะเป็นผู้หญิงหมดเลยไม่มีผู้ชายเลยคือผู้หญิงอะด้วยความที่ว่าพอเจอเรื่องแบบเนี้ยจะมีความกลัวค่อนข้างสูงว่าแบบเอ้ยฉันไปทำผิดกฎหมายโน่นนี่นั่นได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเขาโน้มน้าวอะไรอะค่ะคืออย่าทำตามในสิ่งที่เขาโน้มน้าวเราจะได้ไม่ต้องตกเป็นเหยื่อกับพวกแก๊งมิจฉาชีพพวกนี้ค่ะ